ก็ต้องขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีบุญทั่วโลกทุกๆท่านตอนนี้หลวงพี่ก็อยู่อีกมุมหนึ่งของมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีเนาะวันนี้เราก็จะมาคุยธรรมะกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาเนาะก่อนที่จะเข้าเรื่องเนาะหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก่อนเพราะว่ามนต์บทนี้ถือว่าเป็นธรรมะบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้แสดงในวันอาสาฬหบูชาแล้วตอนนี้ที่วัดพระธรรมกายก็มีการสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่มุ่งเป้าไปที่77 ล้านจบ77,777,777จบในวันอาสาฬหบูชาที่จะถึงนี้เนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าใครสวดแล้วนะหลวงพี่ก็ขอเชิญชวนเนาะให้ส่งยอดมาที่ส่วนกลางด้วยมาที่วัดด้วยถ้าส่งยอดแล้วเนี่ยก็ทางที่วัดก็จะได้รวมยอดนะทั้งหมดมารวมกันแล้วก็มุ่งเป้าไปที่77 ล้านที่จะถึงในวันอาสาฬหบูชานี้ซึ่งก็เหลือเวลาไม่ถึง2 เดือนตอนนี้เราก็ต้องสวดกันทุกวันวันละอย่างน้อยจากทั่วโลกนะประมาณ 500,000 จบที่ส่งยอดกันมาจากทั่วโลกที่ต้องรวมกันเนี่ยเพื่อจะมุ่งเป้าไปถึง77 ล้านตรงนั้นให้ได้เนาะก็ขอเชิญทุกท่านมาสวดมนต์ด้วยกันเดี๋ยวนี้สวดง่ายมากแค่มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถสวดได้แล้วนะก็เปิด YouTube ไปเลยแล้วก็ค้นคำว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนาะพอค้นธรรมจักรแล้วก็เปิดบทสวดมนต์แล้วก็กดเพลย์พอกดเพลย์แล้วก็สวดตามนะพอสวดตามแล้วอย่าลืมส่งยอดการส่งยอดก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะ forbrightentheworld นะหรือถ้าใครไปไม่ถูกส่งข้อความมาทาง Facebook ของหลวงพี่ก็ได้หรือว่าของทางพระอาจารย์รูปต่างๆก็ได้ว่าวันนี้สวดแล้วยังไม่รู้จะส่งยอดที่ไหนดีนะหรือถ้าใครมีผู้ประสานงานอยู่แล้วมีกัลยาณมิตรที่รู้จักที่มาที่วัดพระธรรมกายเนี่ยก็สามารถส่งยอดได้เลยทางกัลยาณมิตรเหล่านั้นเนาะสามารถโทรไปบอกเขาหรือไลน์ไปบอกเขาก็ได้ส่วนท่านใดที่สวดอยู่แล้วก็อย่าลืมไปชักชวนเพื่อนบุคคลผู้เป็นที่รักของเราเนี่ยให้มาสวดมนต์ด้วยกันอีกให้มาสวดมนต์ด้วยกันทุกๆวันเนาะถ้าเราสวดคนเดียวก็ไปชวนคุณพ่อคุณแม่หมู่ญาติให้มาสวดมนต์ด้วยกันหรือเราจะส่งไลน์ไปหาเพื่อนๆของเราก็ได้นะส่งบทสวดมนต์ส่งเป็นภาพเป็นภาพบทสวดมนต์ไปมีเอวเมสุตังเนี่ยเป็นตัวหนังสือก็ได้นะแล้วก็ส่งลิงก์บทสวดมนต์ไปด้วยหรือส่งวิดีโอบทสวดมนต์ไปเลยนะแล้วก็ให้เขาลองเปิดสวดหรือว่าลองเปิดฟังดูอ่ะลองเปิดฟังสิแล้วสวดตามพูดตามเปล่งเสียงตามจะได้มีบุญบารมีติดไปใจจะได้เบิกบานผ่องใสให้เขาลองสวดดู1 จบก็ได้2 จบก็ได้นะทำอย่างนี้หลายๆคนเนาะก็จากที่เขาสวดวันละ1 จบแล้วเขารู้สึกดีมีความสุขเบิกบานขึ้นเขาอาจจะเพิ่มรอบเป็นวันละ2 จบ3 จบตามศรัทธาของเขาไปอย่างนี้ก็เป็นการช่วยกันนะสร้างสังคมที่ดีงามให้เกิดขึ้นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีช่องทางอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใช้ระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ในการชวนสวดธรรมจักรกันต่อไปเนาะง่ายมากเลยส่งบทสวดมนต์ไปเลยเนาะกับคนที่รู้จักเนี่ยซึ่งไลน์เราก็มีอยู่แล้วไลน์ของเพื่อนสมัยเรียนของห้องทำงานห้องที่ทำงานห้องไลน์นะห้องไลน์ในออฟฟิศบ้างห้องไลน์ของเพื่อนสมัยเรียนมัธยมประถมเป็นต้นเนี่ยเราก็ส่งไปแล้วก็เชิญชวนเขามาสวดมนต์หรือถ้าไม่กล้าส่งในห้องก็ส่งทีละคนก็ได้ส่งแล้วก็ถามด้วยว่าวันนี้เขาสวดได้ไหมสวดวันละกี่จบทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้เขาค่อยๆอธิบายความสำคัญของบทสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพออธิบายแล้วก็เขาสวดได้กี่จบแล้วก็รวมยอดของแต่ละคนที่ช่วยกันสวดเนี่ยจากแต่ละที่ที่เราไปชวนสวดเนี่ย1 จบบ้าง2 จบบ้าง3 จบบ้างถ้าชวนสัก10 คนเราก็ไม่ต้องสวดเอง10 จบเราก็จะมีผู้มีบุญนะช่วยกันสวด10 จบโดยที่เราไม่ต้องไปหาเขาเลยแค่โทรไปก็ได้ไลน์ไปหาก็ได้นะแค่นี้เองนะก็ทำคนละ10ชวนคนละ10คนก็ได้1คนก็ไปชวนต่ออีก10คนไปชวนให้เขาสวดมนต์เพราะการสวดมนต์ก็ไม่ได้ใช้ปัจจัยอะไรไม่ได้ต้องลงแรงลงกายอะไรมากมายนะแค่ใช้เวลาก่อนนอน
ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะก่อนให้สวดก่อนนอนก็ได้1จบพอก่อนนอนได้สวดมนต์บ้างไหมลองถามเขาดูนะถ้าเขาสวดแค่อรหังสัมมาอ่ะงั้นลองสวดบทใหญ่ขึ้นไหมบทยาวขึ้นไหมชีวิตเขาจะได้เป็นสิริมงคลต่อไปเนาะสิ่งดีๆก็จะได้ไหลมาเทมาแล้วทั้ง10คนหรือว่าทั้งหลายๆคนที่เราส่งบทสวดมนต์ไปให้เนี่ยเขาก็จะมีแต่ความสุขเขาก็จะมาขอบคุณเราในภายหลังถ้าเกิดว่าเขาสวดมนต์แล้วเขาสามารถที่จะปลดปล่อยวางจากเรื่องราวภายนอกได้นะใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองมาตลอดทั้งวันหรือว่าหงุดหงิดฟุ้งซ่านนะในเรื่องการทำงานต่างๆในเรื่องต่างๆที่เข้ามาเนี่ยที่ทำให้ใจปกติมีลักษณะผ่องใสก็มีลักษณะถูกความหงุดหงิดขุ่นมัวโกรธแค้นพยาบาทเนี่ยเข้ามาครอบงำทำให้จิตใจจากที่ใสๆก็มองค้ำไปเนี่ยพอใจเขามองก็ความสุขในชีวิตความสุขในการดำเนินชีวิตก็ไม่มีนะสีหน้าก็สีหน้าท่าทางแววตาก็บอกเลยว่าไม่ได้มีความสุขมีแต่ความทุกข์เราก็เอาบทสวดมนต์ไปให้เขาพอเขาสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปใจเขาก็แทนที่จะไปเกาะเกี่ยวกับเรื่องที่วุ่นวายใจเหล่านั้นเขาก็จะมาเกาะเกี่ยวกับบทสวดมนต์แทนสวดไปเรื่อยๆใจก็เริ่มเป็นสมาธิเรื่อยๆเป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยเราก็ได้บุญไปด้วยเขาก็จิตใจผ่องใสนะพอจิตใจผ่องใสมากๆเขาก็จะมีโอกาสได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในที่สุดเนาะก็ตอนนี้เรามีเป้าไปที่77ล้านก็ไปช่วยกันชวนเนาะชวนเพื่อนกัลยาณมิตรจะไปเดินไปชวนข้างบ้านก็ได้ออกไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรก็ได้นะเอาบทสวดมนต์ไปให้เขาปริ้นมาก็ได้เดี๋ยวนี้โอ้ง่ายมากเลยที่ถ้าบ้านที่บ้านมีเครื่องปริ้นนะก็ค้น Google ก็ได้ว่าบทสวดมนต์ธรรมจักรนะแล้วก็จะเจอบทสวดมนต์เนี่ยเป็นภาพA4 เลยที่สามารถปริ้นได้ปริ้นมาแล้วก็เอาไปมอบให้ข้างบ้านก็ได้ให้ชวนเขาสวดมนต์ถ้ายังไม่มีลำโพงก็ไปหาลำโพงมาก็ได้ถ้าไม่รู้จะเอาที่ไหนเนี่ยที่วัดก็มีให้ร่วมบุญเนี่ยตัวละ300บาทก็มี500บาทก็มีก็เป็นลำโพงแล้วก็มีบทสวดธรรมจักรให้เรียบร้อยเลยกดเพลย์ปุ๊บ เสียงสวรรค์เนี่ยเสียงบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยขึ้นมาเลยเนี่ยเราเอาลำโพงนั้นไปให้เขาก็ได้พอเขาเปิดฟังทั้งวันจิตใจเขาก็อยู่ในบุญอยู่ในกุศลสิ่งดีๆก็จะไหลมาเทมาเนาะเราเองก็ได้บุญกับเขาไปด้วยแทนที่เราจะต้องมาสวดเองนะวันละ20จบบ้างวันละ30จบบ้างเราก็กระจายยอดเราก็ไปชวนเขามาสวดนะคนละ10จบ20จบเนี่ยไปทำเรียกว่าสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรให้เกิดขึ้นเนาะ1จบบ้าง2จบบ้างหรือใครเนี่ยที่รู้จักนะเจ้าของโรงงานเจ้าของบริษัทหรือว่ารู้จักคนที่สามารถรวมคนเยอะๆได้หรือเจ้าอาวาสที่ท่านคุ้นเคยอยู่วัดข้างบ้านเราอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะเข้าไปกราบท่านแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโครงการดีๆสวดมนต์บทธรรมจักรอยู่เนี่ยโอ้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้นำสวดมนต์ด้วยแล้วก็นับยอดอย่างนี้ก็ได้นะก็เพราะว่าเราเป็นทำหน้าที่เนี่ยไปชวนเขามาสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยอย่างที่วัดไหนมีศรัทธาสาธุชนมาทำบุญเป็นจำนวนมากอยู่แล้วแล้วก็สวดมนต์เป็นประจำอยู่แล้วอาจจะสวดทำวัดเช้าทำวัดเย็นหรือว่าอิติปิโสก็แล้วแต่ถ้าก็เชิญชวนให้สวดมนต์บทธรรมจักรเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งจบก็ใช้เวลาอีกแค่15นาทีเท่านั้นเองอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้เราได้บุญไปด้วยเนาะยอดสวดธรรมจักรที่เราจะมุ่งเป้าไป77ล้านจบก็จะใกล้ความเป็นจริงขึ้นไปอีกด้วยเนาะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาสวดเองอย่าลืมสวดเองนะแล้วก็ทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยเนาะวันนี้มาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าเนาะเราคุยกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาเนาะก็จะได้นำเรื่องราวของเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเลือกใช้วิธีไหนนะในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดขุ่นมัวฟุ้งซ่านรำคาญใจหรือว่าความพยาบาทผูกโกรธใช้ความโกรธในการแก้ปัญหาใช้อารมณ์แก้ปัญหาหรือเราจะใช้จิตใจที่ผ่องใสแล้วก็ประกอบด้วยปัญญานะค่อยๆพิจารณาปัญหาไปทีละส่วนแล้วก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสันติโดยที่ไม่ทำให้เกิดบาปอกุศลเพิ่มแล้วได้บุญกุศลอีกด้วยเนาะวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวนะที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกเนี่ยมาเล่าให้ทุกๆท่านฟังเนาะก็ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ของเราเองนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็พระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารตอนนั้นพระราชาก็คือพระเจ้าโกศล
ก็อยู่มาวันหนึ่งพระจุลามณีนะก็คือดวงแก้วของพระราชาเนี่ยซึ่งเป็นที่รักของพระราชามากเลยเนี่ยก็เกิดหายไปดวงแก้วหายไปนะก็พระราชาเนี่ยก็เลยสั่งบังคับนะให้ทุกคนเนี่ยพวกอมาตย์ทั้งหลายราชบุรุษไปค้นมาสิว่าดวงแก้วเนี่ยอยู่ที่ไหนค้นให้หมดเลยค้นบ้านทุกหลังเลยนะก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยก็ค้นทุกคนเลยเนี่ยอมาตย์ก็ไปสั่งทหารต่อทหารก็ไปค้นบ้านประชาชนเนี่ยทีละหลังทีละหลังเลยเนี่ยทำให้มหาชนทั้งหลายเนี่ยรวมไปถึงข้าราชบริพารที่รับใช้พระองค์อยู่ในพระราชวังด้วยก็ได้รับความลำบากนะเป็นอย่างมากเพราะโดนค้นแล้วค้นอีกไม่ยังไม่เจอก็ค้นต่อไปอีกเนี่ยได้รับความลำบากมากจากที่มีสีหน้าแววตาผ่องใสนะก็สีหน้าเศร้าหมองนะแม้แต่คนที่รับคำสั่งเนี่ยให้ไปค้นเองก็ตามก็ไม่มีความสุขนะเพราะต้องไปค้นบ้านของคนอื่นเขาว่าคนอื่นเขาก็ไม่ชอบนะก็ไม่ได้มีความสุขอะไรนะปกติแล้วพระอานนท์เถระเนี่ยก็จะเข้ามาแสดงธรรมในพระราชวังเนี่ยอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมในพระราชวังเช่นกันนะพระอานนท์ก็เข้าไปก็เห็นสีหน้าและแววตานะของข้าราชบริพารนางสนมทั้งหลายเนี่ยโอ้โหทำไมวันนี้จากหน้าตาที่ผ่องใสเนี่ยเศร้าหมองเหลือเกินนะพอสอบถามก็ทราบความเป็นจริงเลยเนี่ยว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยดวงแก้วของพระราชาเนี่ยหายไปนะแล้วก็ยังหาไม่เจอด้วยเนี่ยแล้วก็โดนค้นอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยสงสัยว่าจะเอาไปหรือเปล่าเนี่ยทุกคนก็ไม่มีความสุขเลยเนี่ยพอพระอานนท์ทราบเรื่องนะก็เลยรับอาสาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้เป็นหน้าที่ของเราเองเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดการแก้ปัญหาเองนะพระอานนท์ก็เลยเข้าไปหาพระราชานะแล้วก็กราบทูลพระราชานะว่ามหาวพิตรทราบว่าดวงแก้วของพระองค์เนี่ยหายไปหรือพระราชาก็บอกว่าใช่ครับพระคุณเจ้าพระอานนท์บอกแล้วหาเจอหรือยังล่ะตอนนี้เนี่ยพระราชาก็บอกว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญถ้าพระองค์เนี่ยสั่งให้จับชาวบ้านสั่งให้ตรวจค้นข้าราชบริพารทั้งหลายเนี่ยณบัดนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยเนี่ยว่าดวงแก้วไปอยู่ที่ไหนเนี่ยพระอานนท์ก็เลยบอกว่ามหาวพิตรตอนนี้เนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยได้รับความลำบากมากนะมีวิธีที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความลำบากก็มีอยู่นะพระราชาก็เลยถามโอ้โหวิธีนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรล่ะพระคุณเจ้านะก็พระอานนท์ก็เลยได้แนะนำนะแนะนำวิธีการนะแนะนำอุบายให้กับพระอานนท์นะว่ามหาบพิตรหากว่ามหาบพิตรเนี่ยมีความสงสัยในบุคคลกลุ่มไหนนะก็ให้เรียกบุคคลกลุ่มนั้นมาเนี่ยแล้วก็ให้นำฟ้อนฟางนะนำหอบฟางเนี่ยไปให้แก่คนเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าให้นำหอบฟางนี่เนี่ยไปโยนทิ้งที่หลุมนั้นหลุมตรงนู้นน่ะในเวลาตอนเช้าให้ไปโยนทิ้งเลยก็เพราะว่าเนี่ยทุกคนได้รับความลำบากนะคนที่ขโมยไปเนี่ยซุกซ่อนดวงแก้วไว้เนี่ยก็จะนำดวงแก้วนี้เนี่ยแอบซ่อนไว้ในฟ่อนฟางนี้แล้วก็ไปโยนทิ้งไว้ในหลุมนั้นก็เพราะว่ากลัวว่าจะโดนจับได้ในที่สุดนะก็พระราชาก็รับคำของพระอานนท์เป็นอย่างดีนะแล้วก็ทำตามที่พระอานนท์แนะนำปรากฏว่า1วันก็แล้ว2วันก็แล้วนะ3วันก็แล้วก็ยังไม่มีใครเอาดวงแก้วเนี่ยมาโยนทิ้งที่หลุมตามที่พระอานนท์ได้ให้อุบายไว้เลยนะก็เลยกราบทูลก็เลยไปบอกพระอานนท์นะว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีคนเอาดวงแก้วมาให้เลยเนี่ยจะทำอย่างไรดีพระคุณเจ้าพระอานนท์ก็เลยบอกว่าให้อุบายใหม่นะถ้างั้นเนี่ยขอให้พระองค์เนี่ยได้ตั้งตุ่มน้ำนะนำตุ่มน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมาไว้ในพระราชวังในท้องพระโรงเนี่ยเลยแล้วก็ให้ตักน้ำใส่ให้เต็มตุ่มนะใส่นำตุ่มน้ำนั้นไปไว้ในที่มิดชิดรับหูรับตาคนแล้วก็ล้อมม่านให้มิดชิดเลยแล้วก็รับสั่งว่าให้ข้าราชบริพารทุกคนเนี่ยเข้าไปล้างมือแล้วก็ออกมาใครสะดวกไปล้างมือก็เวลาไหนก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมาเข้าไปแล้วก็ออกมา
ก็พระราชาก็รับอุบายนั้นแล้วก็ทำตามที่พระอานนท์เนี่ยท่านได้แนะนำนะก็ตอนนั้นเองนะคนที่ขโมยดวงแก้วไปเนี่ยก็มีความคิดว่านะตอนนี้เนี่ยพระอานนท์เถระผู้มีปัญญามากนะกำลังสืบหาตัวอยู่ว่าใครเนี่ยเป็นคนเอาดวงแก้วไปแต่ว่ายังไม่พบนะก็ด้วยปัญญาของพระอานนท์เองแล้วไม่ช้าไม่นานเนี่ยก็จะต้องจับตัวเราได้อย่างแน่นอนโอ้สงสัยเราเนี่ยจะต้องถ้าโดนจับได้นะเราต้องซวยอย่างแน่นอนกว่าแล้วเนี่ยก็เลยแอบนำดวงแก้วเนี่ยซ่อนไว้อย่างมิดชิดนะแล้วก็เข้าไปในพระราชวังแล้วก็เข้าไปในท้องพระโรงนั้นแล้วก็เข้าไปในม่านแล้วก็ทำท่าเป็นล้างมือนะพอไม่มีใครเห็นเนี่ยก็เลยหย่อนดวงแก้วทิ้งไว้ในตุ่มนั่นแหละแล้วก็ออกมาก็เพราะว่าตรงที่นั้นเนี่ยเป็นที่ทุกคนจะต้องเข้าและออกแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครมาคอยตรวจคอยจับดูว่าใครเป็นคนทิ้งอะไรเนาะเพราะฉะนั้นผู้ที่นำดวงแก้วไปเนี่ยเลยมีความกล้าที่จะนำมาทิ้งไว้ในตุ่มนี้เนาะก็พอทุกคนได้เข้าไปล้างมือแล้วก็ออกมาจนหมดแล้วเนี่ยก็ทหารก็เลยเข้าไปดูในตุ่มนั้นแล้วก็เทน้ำทิ้งทั้งหมดก็เห็นว่ามีดวงแก้วมณีอยู่ที่ก้นตุ่มนั่นเองนะโอ้โหพระราชาได้เห็นดวงแก้วเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากนะแล้วก็โอ้โหชื่นชมกราบขอบพระคุณพระเถระเป็นอย่างมากเนี่ยชื่นชมในปัญญาของพระเถระเป็นอย่างมากนะว่าเนี่ยโอ้โหสามารถทำให้ได้ดวงแก้วมาทั้งที่พระราชาเองเนี่ยใช้กำลังทหารใช้ทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ยังหาไม่เจอแต่พระอานนท์เนี่ยใช้ปัญญาทำให้คนกลุ่มเล็กๆเท่านั้นเองนะถ้าสงสัยคนกลุ่มไหนก็ให้ไปหาคนกลุ่มนั้นแล้วก็ใช้อุบายในการที่จะทำให้คนกลุ่มนั้นนำดวงแก้วมาคืนได้โอ้พระราชาก็ชื่นชมพระอานนท์เป็นอย่างมากเรื่องราวนะเรื่องราวนี้ก็การที่ใช้พระอานนท์ใช้ปัญญานี่เนี่ยแสวงนำดวงแก้วกลับมาคืนพระราชาได้ก็เป็นที่เรื่องลือกันไปทั่วทั้งพระนครเลยเนี่ยแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ก็สนทนากันพอพระภิกษุทรงสนทนากันก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาแล้วก็ได้พูดคุยซักถามแล้วก็ได้ทรงนำอดีตนิทานนะมาเล่าให้ฟังว่าบัณฑิตในการก่อนเนี่ยก็ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเช่นกันก็เลยนำเรื่องของมหาสาระชาดกเนี่ยมาเล่าให้กับพระภิกษุทรงฟังก็ในอดีตนะในนานอดีตการนานมามากแล้วเนี่ยก็มีพระเจ้าพมทัตนะก็เสวยราชสมบัติเนี่ยอยู่ที่กรุงพาราณสีเนาะก็พระโพธิสัตว์นะก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานี่แหละพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ได้เรียนศิลปศาสตร์นะจบแล้วก็ได้ไปเป็นอมาตย์รับใช้พระเจ้าพมทัตเนี่ยอยู่ในพระราชวังนั่นแหละก็อยู่มาวันหนึ่งนะพระราชาก็ได้เสด็จไปพักผ่อนนะที่ราชอุทยานนะก็ไปพร้อมกับนางสนมแล้วก็พระเทวีพอไปก็พระเทวีก็อยู่ในเมื่อถึงราชอุทยานนะพระเทวีก็อยากจะลงไปสงสนานอาบน้ำสักหน่อยก็เลยถอดเครื่องประดับของพระเทวีเนี่ยไว้ให้กับนางสนมก็พระเทวีก็ลงไปอาบน้ำสงสนานอย่างมีความสุขนะนางสนมก็เห็นพระเทวีเนี่ยโอ้อาบน้ำคงใช้เวลานานแหละก็เลยเผลอหลับไปนางทาสทั้งหลายเนี่ยที่คอยรับใช้เผลอหลับไปนะแทนที่จะคอยดูเครื่องประดับนะก็หลับไปขณะนั้นเองเนี่ยลิงนะลิงที่อยู่ในอุทยานนั้นเองเนี่ยก็รีบมาเลย1ตัวนะเป็นลิงหัวขโมยนะก็เลยรีบกระโดดลงมาเลยจากต้นไม้แล้วก็ฉกเครื่องประดับเนี่ยของพระเทวีไปแล้วก็เอาไปซ่อนไว้ที่โพรงไม้โพรงหนึ่งแล้วก็ทำท่าเป็นไม่รู้เรื่องทำท่าแบบเป็นลิงปกติทั่วไปเป็นลิงดีนะทำท่าหลอกว่าไม่ได้เอาไปนะพอนางทาสีนะนางสนมตื่นขึ้นมาปรากฏเครื่องประดับหายไปนะโอ้โหตกกระจายกันหมดเลยนะโอ้โหตะโกนขึ้นมาโอ้โหตอนนี้เครื่องประดับของพระเทวีเนี่ยหายไปนึกถึงในหนังนะโอ้เครื่องประดับหายไปแล้วเครื่องประดับหายไปแล้วนะทหารที่อยู่แถวนั้นได้ยินนะโอ้โหเครื่องประดับหายไปเนี่ยรีบไปกราบทูลพระราชาพระราชาทราบว่าเครื่องประดับของพระเทวีเนี่ยหายไปนะก็รับสั่งนะให้ทหารทั้งหลายเนี่ยจงรีบไปจับโจรมาโดยด่วน
ว่าแล้วทหารแล้วก็ราชบุรุษทั้งหลายเนี่ยก็วิ่งไปหาโจรเนี่ยทั่วอุทยานอุทยานก็คือสวนนะสวนป่านั่นเองนะก็วิ่งไปหาเลยเนี่ยก็บังเอิญในช่วงเวลานั้นพอดีเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งนะเข้ามาอยู่ในป่าพอดีเนี่ยกำลังเดินเล่นอยู่ในป่าพอดีได้ยินเสียงทหารนะเอะอะโวยวายไหนโจรอยู่ไหนเอะอะโวยวายนะก็เลยตกใจขึ้นมาตกใจเสียงทหารนะว่ากำลังไล่จับอะไรอยู่เนี่ยตกใจก็เลยวิ่งหนีนะพอวิ่งหนีไปเนี่ยทหารก็เห็นอ้าวชาวบ้านนี้มาวิ่งหนีทำไมเนี่ยสงสัยจะต้องเป็นโจรอย่างแน่นอนเลยเนี่ยก็เลยมีทหารคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าโจรรีบไปจับโจรนะทั้งหมดก็เข้าใจว่าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยคือโจรนะก็ดวงซวยไปนะก็พอจับได้นะจับได้เนี่ยทหารก็ล้อมจับชาวบ้านคนนั้นได้ก็นำชาวบ้านนั้นมาแล้วก็ทำการซ้อมนะโบยตีแล้วก็กระทืบนะเพื่อเค้นความจริงเค้นข่าวนะบอกเอาดวงแก้วไปที่ไหนก็โดนไปหลายดอกนะบอกไม่ได้เอาไปโดนไปหลายดอกเนี่ยก็พอโดนไปมากๆเข้าเนี่ยเริ่มเจ็บปวดพอเจ็บปวดเข้ารู้สึกว่าไม่อยากจะเจ็บปวดอีกแล้วนะก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราบอกความจริงไปอย่างนี้เนี่ยเราก็คงจะโดนซ้อมอยู่อย่างนี้จนได้แหละถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรายอมรับผิดก่อนดีกว่าแล้วก็ค่อยไปหาทางแก้ปัญหาเอาในอนาคตภายภาคเบื้องหน้าแล้วกันตอนนี้ทนความเจ็บไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เลยยอมรับไปนะว่าเนี่ยผมเป็นคนเอาดวงแก้วไปเองพอทหารได้ยินดังนั้นเนี่ยอ่ะนี่ได้แล้วโจรขโมยดวงแก้วเนี่ยก็เลยจับตัวไปส่งให้พระราชานะก็พระราชาก็สืบสวนความจริงด้วยพระองค์เองนะก็ถามว่าเจ้านำดวงแก้วไปซ่อนไว้ที่ไหนชาวบ้านนะก็ตกใจนะโดนอยู่ๆก็โดนทหารจับมากระทืบเนี่ยเจ็บปวดมากแล้วก็มาเจอพระราชาเองเนี่ยก็ตกใจนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยโบยความผิดนะนึกถึงใครไม่ออกนะใครเนาะจะช่วยเราได้เนี่ยนึกถึงเศรษฐีประจำเมืองนะก็เลยบอกว่าเนี่ยดวงแก้วเอาไปให้เศรษฐีแล้วเอาไปให้เศรษฐีประจำเมืองละพระราชาก็รับสั่งเลยงั้นไปจับเศรษฐีมาอ่ะพอเศรษฐีโดนจับมาเศรษฐีก็งงตกใจอยู่ๆตัวเองเนี่ยก็โดนจับมาเนี่ยเศรษฐีไม่รู้จะทำยังไงนะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราบอกความจริงไปเนี่ยว่าเราไม่ได้เอาไปเราก็คงจะต้องโดนกระทืบนี่โดนซ้อมอย่างแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรานี่ดีกว่าหาเอาตัวรอดดีกว่าก็เลยกราบทูลพระราชาไปว่าตอนนี้เอาดวงแก้วเนี่ยไปให้กับปุโรหิตแล้วให้ปุโรหิตนะพระราชาหันไปหาปุโรหิตเนี่ยที่อยู่ข้างๆก็ถามท่านเอาดวงแก้วไว้ที่ไหนปุโรหิตนึกถึงใครไม่ออกนะก็เลยบอกว่าเอาดวงแก้วไปให้คนทันแล้วนะเอาไปให้นักดนตรีเนี่ยเอาไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปจับนักดนตรีมาไปจับคนทันมาคนทันก็เลยบอกนี่ตอนนี้เนี่ยเอาไปให้นางสนมสาวสวยนางทาสสาวสวยเรียบร้อยแล้วอ่ะพระราชาก็รับสั่งเนี่ยให้ไปจับนางทาสสาวสวยมาเรียบร้อยพอจับมาได้ทั้งหมด5คนปรากฏว่าหมดเวลาราชการพอดี คือหมดเวลาสอบสวนตอนนี้ปิดศาลก่อนก็เลยรับสั่งให้ไปฝากขังไว้ก่อนแล้วกันถ้างั้นเอาทั้ง5คนเนี่ยไปขังเดียวไว้ก่อนแยกขังกันเลยก็ในขณะนั้นเองเนี่ยก็มีอำมาตย์คนหนึ่งนะอำมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตนะได้เห็นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็ค่อยๆนะใช้ปัญญาพิจารณาเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่อยๆไล่เรียงไปตามลำดับว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะก็คิดว่าเครื่องประดับนี้เองเนี่ยก็อยู่ภายในพระราชวังเนี่ยอยู่ในพระราชฐานเขตในด้วยซ้ำไปเนี่ยแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยเป็นคนภายนอกจะฝ่าการป้องกันรักษาอุทยานเนี่ยอย่างแน่นหนาเข้ามาได้อย่างไรทางที่ทหารเนี่ยก็แน่นหนามากเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะขโมยดวงแก้วไปได้นะส่วนคนในพระราชวังเองเนี่ยถ้าจะขโมยเครื่องประดับของพระเทวีออกไปนอกพระราชวังเนี่ยก็ยากที่จะผ่านด่านทหารที่ล้อมไว้อย่างหนาแน่นได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ชาวบ้านหรือว่าคนในเนี่ยจะเอาเครื่องประดับไปแต่ที่ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐีเนี่ยเป็นคนเอาไป
ก็เพราะว่ากลัวจะต้องโดนโบยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลัวต่อความเจ็บปวดก็เลยหาทางเอาตัวรอดนึกถึงใครไม่ออกก็เลยบอกว่าเศรษฐีก็พิจารณาต่อไปอีกว่าส่วนเศรษฐีเองเนี่ยก็คงพอเมื่อเจอเหตุการณ์เจอคดีอะไรขึ้นมาเนี่ยก็นึกถึงทนายนะนึกถึงหาคนที่จะมาช่วยแก้ไขคดีให้เนี่ยก็นึกถึงปุโรหิตก็เลยโบยไปให้ปุโรหิตนะปุโรหิตเนี่ยวันๆก็คงจะฟังแต่ดนตรีฟ้อนรำทำเพลงอย่างเดียวเนี่ยนึกถึงใครไม่ออกก็เลยนึกถึงคนทันก็เลยโบยไปให้คนทันนะส่วนคนทันเองเนี่ยก็นึกถึงใครไม่ออกเช่นกันนะนึกถึงแต่นางทาสสาวสวยอยู่เนี่ยมีความคิดอย่างเดียวเนี่ยถึงแต่นางสนมสาวสวยเนี่ยอย่างเดียวก็เลยโบยไปให้นางทาสสาวสวยพอคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าทั้ง5คนนี้เนี่ยไม่น่านะไม่น่าที่จะมีใครเอาดวงแก้วไปว่าแล้วก็เลยไต่ตองต่อไปนะว่าแต่ว่าในอุทยานนี้เนี่ยมีลิงอยู่เป็นจำนวนมากเลยเนี่ยเห็นทีลิงนี่เองเนี่ยจะต้องเอาเครื่องประดับไปอย่างแน่นอนนะก็อมาตย์พอไต่ตองความไปตามลำดับแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ปักหลักเชื่อนะจะต้องพิสูจน์เสียก่อนอมาตย์ก็เลยสั่งนะสั่งให้ทั้ง5คนเนี่ยก็เลยเข้าไปกราบทูลพระราชาก่อนบอกขอรับอาสาเป็นผู้สะสางคดีนี้เองมาแล้วอมาตย์ก็เลยไปสั่งให้ทั้ง5คนเนี่ยที่แยกกันขังอยู่นะงั้นเอามาขังรวมกันเอา5คนนี้มาขังรวมกันนะแล้วก็ให้ทหารเนี่ยแอบดักฟังอยู่ข้างนอกให้ทั้ง5คนเนี่ยคุยกันแล้วเดี๋ยวจะได้บอกความจริงออกมาก็ว่าแล้วเนี่ยพอทั้ง5คนมาอยู่รวมกันทหารก็แอบดักฟังอยู่ข้างนอกนะเศรษฐีก็เริ่มเลยทั้ง5คนอยู่พร้อมกันนะเศรษฐีก็บอกเลยเนี่ยว่าเฮ้ยเจ้าหนุ่มเนี่ยชาวบ้านเนี่ยทำไมเนี่ยเจ้ามาบอกว่าเราเป็นคนเอาดวงแก้วไปเนี่ยเจ้าคิดยังไงชาวบ้านก็เลยบอกว่าท่านมหาเศรษฐีผมเนี่ยไม่เคยเห็นเครื่องประดับเลยเนี่ยไม่เคยเห็นเครื่องประดับของพระเทวีเลยไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่ว่าผมเนี่ยต้องการที่จะเอาตัวรอดผมนึกถึงใครไม่ออกผมนึกถึงท่านออกเพียงคนเดียวเนี่ยก็เลยบอกว่าท่านผมเนี่ยเอาไปให้ท่านเรียบร้อยแล้วอ้าว ก็ตัวเองก็ไม่มีดวงแก้วนะแล้วก็เอาไปให้เศรษฐีอีกเนี่ยพอปุโรหิตได้ยินนะปุโรหิตก็งงนะว่าเอ้าก็ในเมื่อหนุ่มคนนี้เนี่ยชาวบ้านคนนี้ไม่ได้เอาเครื่องประดับมาให้เศรษฐีแล้วเศรษฐีเนี่ยมาโบยให้ปุโรหิตเนี่ยมาโบยให้เราเนี่ยทำไมเศรษฐีก็เลยบอกว่าโอ้ท่านผมก็นึกถึงใครไม่ออกเหมือนกันนั่นแหละก็นึกถึงท่านอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะท่านเป็นคนใกล้ชิดพระราชาเป็นคนใหญ่คนโตน่าจะช่วยสะสางคดีได้บ้างผมก็เลยบอกว่าผมเนี่ยเอาดวงแก้วไปให้ท่านแล้วอ่ะโบยไปให้ปุโรหิตอีกนะพอคนทันได้ยินนะคนทันสงสัยเอ๊ะท่านปุโรหิตแล้วท่านเนี่ยไม่ได้รับเครื่องประดับแล้วท่านมาโบยให้ผมทำไมปุโรหิตก็เลยบอกว่าโถที่เราบอกไปเนี่ยว่าเราเอาดวงแก้วไปให้ท่านเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเราติดคุกแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมีดนตรีฟังบ้างเนี่ยจะได้มีความสุขอยู่ในคุกเนี่ยท่านอย่าโกรธเราเลยแล้วกันพอนางหญิงรับใช้นะหญิงทาสสาวสวยรับใช้ได้ยินเนี่ยก็เลยบอกว่านี่คนทันเจ้าเนี่ยไม่มีดวงแก้วแล้วมาบ้วยให้เราทำไมคนทันก็เลยบอกว่าน้องหญิงที่เราบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนเอาไปก็เพราะว่าเวลาเราอยู่ในคุกแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่เหงาไงเพราะมีเจ้าอยู่ข้างๆเราจะได้ทำกิจกรรมยามว่างกันคนทันไม่คิดอย่างอื่นเลยนะคิดถึงแต่เรื่องอย่างนี้นะก็ในขณะนั้นเองเนี่ยทหารก็แอบดักฟังอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกรั้วก็ทราบเรื่องราวทั้งหมดก็นำเรื่องราวนี้ไปบอกอมาตย์นะอมาตย์พอทราบแล้วก็โอ้แสดงว่าทั้ง5คนนี้เนี่ยไม่ใช่โจรที่จะเอาดวงแก้วไปอย่างแน่นอนนะแสดงว่าจะต้องเป็นลิงที่เอาดวงแก้วไปอย่างแน่นอนโอ้ว่าแล้วจะทำยังไงดีคราวนี้ถ้าเป็นเรานี่จะจับลิงมาทั้งสวนเลยหรือเปล่าหรือว่าจะค่อยๆไล่หาลิงทีละตัวหรือไล่ต้นไม้ทีละต้นก็คงจะใช้เวลานานแต่ดู
อามาดนะอามาดมีปัญญามากนะก็รับสั่งเลยนะบอกว่าเดี๋ยวจะหาลิงเนี่ยที่เอาดวงแก้วไปนะก็เลยสั่งให้ทำเครื่องประดับนะเครื่องประดับยางยืดแล้วก็มอบให้กับลิงทุกตัวเนี่ยวางไว้แต่เดี๋ยวลิงก็มาเอานะแล้วลิงเนี่ยพอลิงได้เครื่องประดับไปก็ลิงก็รู้สึกดีใจนะโอ้เอาเครื่องประดับยางยืดเนี่ยมาสวมหัวแล้วก็โหกระโดดโลดเต้นมีความสุขกันใหญ่นะเหมือนแบบได้แก้วได้ดวงแก้วอะไรอย่างนี้เลยนะลิงเนี่ยได้เครื่องประดับแล้วก็สวมหัวกันทุกตัวเลยเนี่ยไปเอาเครื่องประดับยางยืดมาสวมศีรษะแล้วก็กระโดดโลดเต้นกันอย่างมีความสุขนะลิงที่ขโมยเครื่องประดับไปนะเห็นลิงที่สวมยางยืดนะสวมเครื่องประดับยางยืดเนี่ยแล้วก็มีความสุขเนี่ยเห็นกระโดดโลดเต้นรู้สึกแหมหมั่นไส้รู้สึกหมั่นไส้ลิงที่สวมเครื่องประดับยางยืดนะบอกแหมแค่เป็นยางยืดเนี่ยทำมาเป็นยืดอกทำมาเป็นล่าเริงของเราเนี่ยมีเครื่องประดับแท้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนอีกสักนิดนึงรอก่อนเนี่ยพอลิงอื่นๆกระโดดโลดเต้นไปกระโดดเล่นโลดเต้นมาอย่างมีความสุขนะเริ่มทนไม่ไหวละพอทนไม่ไหวคราวนี้ไม่ได้ละเราจะต้องเอาเครื่องประดับของแท้เนี่ยออกมาอวดให้ได้ว่าแล้วก็เลยลิงที่ขโมยไปเนี่ยก็เลยมุดเข้าไปในโพรงไม้ของตัวเองนะแล้วก็นำเครื่องประดับออกมาแล้วก็สวมหัวแล้วก็ยืดอกอย่างภาคภูมิใจนี่เรานี่เจ้าของเจ้าเนี่ยเครื่องประดับยางยืดของเรานี่เครื่องประดับแท้อวดนะพอขณะนั้นเองนะทหารก็เห็นแอบดูอยู่นะเห็นเหตุการณ์ลิงทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเจอเครื่องประดับแล้ววิ่งชาร์จลิงวิ่งเข้าไปจับแล้วก็นำเครื่องประดับเนี่ยกลับมาคืนแก่พระเทวีพระราชาก็ทราบเรื่องนะโอ้ทรงดีพระทัยเป็นอย่างมากนะทราบเรื่องแล้วก็ทราบเหตุการณ์ทั้งหมดเลยเนี่ยโอ้แล้วก็ทรงตรัสชื่นชมอมาตย์นะว่าโอ้เป็นผู้มีปัญญามากในการแก้ไขปัญหานะแล้วก็ไม่ต้องทำให้ใครได้รับความลำบากเลยนะไม่ต้องไปค้นเมืองไม่ต้องไปค้นบ้านชาวบ้านไม่ต้องไปจับลิงมาไม่ต้องไปถางป่าหรือว่าไม่ต้องไปค้นต้นไม้ทีละต้นนะแต่ว่าใช้ปัญญานะของอมาตย์นี้ในการแก้ปัญหาโอ้พระราชาก็ทรงตรัสชื่นชมอมาตย์นะว่าก็ในยามคับขันเนี่ยต้องการคนกล้าเข้ามาอาสาในการแก้ปัญหาเวลาที่ทำงานร่วมกันนะเราต้องการคนทำจริงไม่ต้องการคนพูดมากนะเวลามีข้าวมีน้ำที่อร่อยเราต้องการเพื่อนรักในการมาร่วมดื่มกินอย่างมีความสุขในยามที่ต้องการเหตุผลต้องการหาสาเหตุในการแก้ไขปัญหาเราต้องการบัณฑิตผู้ฉลาดผู้มีปัญญาอย่างอมาตย์ท่านนี้แหละโอ้เมื่อเรื่องราวก็จบลงเนาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อสักครู่ที่เล่ามาเนาะเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ก็ทรงประชุมชาดกนะว่าก็พระราชาในครั้งนั้นเนี่ยก็มาเป็นพระอานนท์ในครั้งนี้ส่วนอมาตย์ผู้เป็นบัณฑิตก็คือเราตถาคตนั่นเองเนาะก็พระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยกมาก็เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุแล้วก็มหาชนที่อยู่บริเวณนั้นเป็นจำนวนมากก็จบเรื่องราวของมหาสารชาดกเนาะเราก็จะเห็นได้นะว่าทุกๆคนในโลกแหละก็ล้วนมีปัญหากันทั้งนั้นแหละอย่างในเรื่องที่เล่ามาเนี่ยพอชาวบ้านมีปัญหานะนึกถึงใครไม่ออกก็จะทำตามนิสัยของเดิมๆของตัวเองเนี่ยทำตามอารมณ์บ้างทำตามสิ่งที่ตัวเองนึกออกในชั่วขณะนั้นบ้างเนี่ยแต่ยังไม่ได้ใช้ปัญญานะใช้อารมณ์แล้วก็ใช้ความตกใจในการแก้ปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมีสตินะมีสมาธิมีใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ใจไม่ไปวอกแวกหรือว่าขุ่นมัวกับปัญหาเหล่านั้นนะมองปัญหาไม่เป็นปัญหานะมีใจที่ใหญ่กว่าปัญหาเหล่านั้นแล้วใช้สติใช้สมาธิค่อยๆพิจารณาไปทีละส่วนทีละประเด็นทีละจุดเนี่ยอย่างที่อมาตย์ได้ค่อยๆไล่เลียงเรื่องไปตามแล้วก็ดูว่ามีเหตุมีผลไหมรับกันหรือเปล่าค่อยๆตรวจสอบไปอย่างนี้เนี่ยค่อยๆไล่ไปทีละจุดนะแล้วก็จะพบสาเหตุของปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดเนาะก็เมื่อ
มีปัญหาแล้วอย่าไปใช้อารมณ์โกรธอารมณ์ที่ขุ่นมัวหรือว่าความหงุดหงิดใจนะก็พยายามควบคุมสติควบคุมปัญญาแล้วก็ให้ดีที่สุดใช้ปัญหาใช้ปัญญาในการแก้ปัญหามีสมาธิเราก็จะแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดเนาะวันนี้หลวงพี่ก็ได้นำเรื่องราวดีๆนะของหัวเรื่องที่ตั้งมาในวันนี้ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาเนาะสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพรรณามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปฏิบัติธรรมะให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญขอเจริญพร